้เป็นคลิปที่รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่และคุณอมรรัตน์มหิตธิรุกหรือคุณแมวสาวนำเสนอไปเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นคลิปเสียง3คลิปไม่รู้ว่าหลุดหรือตั้งใจปล่อยคือสะเทือนท่านผู้ชมคะอย่างนี้ตูนจะไล่ไปตูนจะไล่นิดนึงก่อนแล้วไปฟังเสียงดูท่านผู้ชมว่ามันคุ้นไหมหรือเปล่าคลิปแรกเนี่ยคุณดนัยบอกว่ามาจากการตั้งวงสนทนาของผู้ชาย4คนมี1ใน4ซึ่งเสียงคล้ายคุณลุงคนดังคนหนึ่งบอกกับคนที่เหลือว่าผมเป็นรองทำงานให้ท่านนายกมานานทำสำเร็จหลายเรื่องต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนให้ผมได้ลองนั่งเบอร์1ดูบ้างนะผมจะขอเสียงผู้ชายอีกคนนึงก็เด้งรับขึ้นมาทันทีว่าเอาเลยเหรอให้สื่อเอาไปพาดหัวเลยผมเป็นรองได้ทำงานให้กับท่านนายกมานานและทำความสำเร็จหลายเรื่องแต่วันนี้ต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนได้ให้ผมลองได้ความเป็นเบอร์หนึ่งดูบ้างเลยผมจะขอเอาแล้วมันต้องข้าวหัวเลยให้สื่อไปบ้านหัวเลยเห็นครับพี่ป้อมที่ผมก็ตั้งใจวันนี้ที่จะนั่นแหละค่ะรายงานบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณลุงคนดังกล่าวเหมือนกับว่าอยากจะมีบทบาทขึ้นมาแทนที่คุณลุงเบอร์หนึ่งก็เป็นรองมานานเป็นรองมานานทำผลงานให้ท่านนายกมานานก็อยากจะขออยากขอประชาชนผมอยากเป็นเบอร์หนึ่งบ้างอ้าวคลิปที่2ค่ะคราวนี้เป็นการสนทนาของผู้ชาย2คนทางโทรศัพท์เสียงแรกเนี่ยคล้ายคุณลุงคนดังในคลิปที่1เสียงที่2เป็นคนชื่ออ่างจริงๆคุณลุงเรียกเลยโออยู่เหมือนกับอยู่ปลายสายไอโอไอโอไม่รู้โอไหนก็ไม่รู้ไอโออยากให้กูออกจากหัวหน้าพรรคหรอไอโอเสียงคนที่ถูกเรียกว่าโอรีบบอกเลยผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดครับนายไม่มีออกเลยนะมึงจำไว้แล้วคุณลุงก็ถามว่าแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงผมไม่ทราบครับนายอ้าวมึงรับเงินมาแล้วมึงไม่จ่ายไงเงินจ่ายที่ไหนบอกว่าเอามาให้กูจ่ายไงฮะเดี๋ยวทำอะไรครับจะให้กูเอาออกจากหัวหน้าพักเหรอผมไม่ได้พูดครับครับผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่มีออกเลยนะมึงจำไว้แล้วดังเงินดังทองดังไงครับผมไม่ทราบอะไรแล้วมึงคนรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะครับฮะฮะเรียนให้หน่อยอะไรนะมันทำงานในถามอะไรครับว่าไงนะบอกว่าแล้วเงินจ่ายไหนบอกว่าจะไม่กูจ่ายฮะครับแล้วไงผมไม่รู้ว่าอะไรไปในทางครับอะไรนะมันจะเข้าไปหลายฝั่งครับว่าโอเคครับครับฮัลโหลแล้วไงฮัลโหลบายบายอะไรยังไงข่าวเป็นอะไรขีดมาตัวน่าละค่ะช่วงท้ายจะมีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าลุงนี่สนิทกับโอมากเลยเนาะไอโอไอโอใช่กูออกจากหัวหน้าพักหรอ เปล่าครับเปล่าครับผมไม่ได้พูดครับทีนี้จุดที่พีคมันคือมีการพูดถึงเรื่องเงินด้วยเนาะจ่ายกันอะไรยังไงบอกเอาไปแล้วทำไมไม่จ่ายไม่ให้กูจ่ายดินั่นละค่ะอีกประเด็นนึงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะในคลิปที่3คลิปที่3เป็นเสียงสนทนาของผู้ชาย2คนทางโทรศัพท์เสียง1ก็คล้ายคุณลุงคนเดิมอีกเสียงคล้ายบิ๊กกระทรวงหนึ่งซึ่งกระทรวงนี้นะคะคุณดนัยหมาแก่ใบเอาไว้ว่าเป็นกระทรวงที่อยู่ตรงแถวราชดำเนินซึ่งจริงๆมันมีหลายกระทรวงแต่มีอีกคำใบหนึ่ง อยู่ตรงคลองหลอด รู้เลยแล้วพอจากคำใบนี้ท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าที่เขาพูดถึงในคลิปกันน่ะมันหมายถึงอะไรเพราะว่าเหมือนกับเสียงที่สองอ่ะคล้ายบิ๊กกระทรวงแถวคลองหลอดเนี่ยเหมือนกับรายงานเกี่ยวกับการจัดทัพในกระทรวงว่าใครไปอยู่ตำแหน่งไหนยังไงเสียงคล้ายคุณลุงคนดังถามว่าใครจะมาเป็นท้องถิ่นแหมเผอิญกระทรวงนี้มันก็มีตำแหน่งอะไรนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ย
โอ้ยตูนพูดชื่อกระทรวงเลยเขาไม่ให้พูดไงเขาไม่ให้พูดพูดกลมพอครับแล้วก็ยังมีคนที่เป็นบิ๊กกระทรวงนั้นน่ะบอกว่ามันจะเอารองชัยวัฒน์ใช้คำว่ามันจะเอารองชัยวัฒน์ที่เป็นรองปลัดอยู่ปีหน้าค่อยว่ากันแต่คนที่สั่งไม่ได้เรื่องงบประมาณเสียงคล้ายลุงคนดังบอกว่าขจรน่ะดีนะขจรพูดรู้เรื่องเสียงบิ๊กกระทรวงตอบกลับมาว่าอ๋อคนนี้เขาอยู่กับวงจุดๆเสียงคล้ายลุงก็หัวเราะชอบใจมีการบอกอีกเสียงบิ๊กกระทรวงบอกขจรเนี่ยป๊อดก็ขอป๊อดไหนเสียงคล้ายลุงบอกผมก็ขอขจรเนี่ยผมจะทำในเธอขออนุญาตให้ไปเป็นที่ดีที่ดีก็แล้วกันใครจะดีนะท่านหนึ่งรอแย่แล้วใครจะมาเป็นของทีมท่านจะเอาชัยวัฒน์รองชัยวัฒน์ผมบอกให้ชัยวัฒน์เป็นรองประหลัดก็ดีดีหน้าไม่ว่าชัยวัฒน์ตัวเล็กๆเหรอลุงตู่อ๋อลุงตู่อ๋อจะร้องเก่ามาเนี่ยครับก็เก่ามางั้นสั่งไม่ได้เรื่องงบประมาณที่ท่านขอไปใช่กับขจรเนี่ยดีแล้วครับขจรเนี่ยพูดกันรู้เรื่องครับไม่รู้อะไรเนี่ยอยู่ว่าวงวันไปไปดูดูวงรอบว่าลองพูดว่าดีนะป๊อดขอครับไม่กระจอกเหรอตรงใจมาทางไอ้บิ๊กเลยเนี่ยผมก็ขอนะใกล้ฮะใกล้ใกล้ผมก็ขอกระจอกเนี่ยนั่งตังค์อีกกระจอกนะกระจอกนะผมจำได้ตังค์ก็จะออกจากบ้านแล้วยังกระจอกอีกจะไม่ได้เล่าให้คุณฟังเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวพามากราบดีทุกคนเดี๋ยวพามากราบตัวไอ้ตัวเล็กเนี่ยให้ไปเป็นพิธีพอชอของการทำชนรองอันสิทธิ์อ๋อครับสองขนาดอีกทีสองไหมครับเฮ้ยเก่งนี่เขากินพริกเนี่ยชอบครับชอบกะเพราแต่ที่บ้านเขาจะเผ็ดกินด้านขาเมื่อบ้านไหนอร่อยกันเลยบ้านเราเป็นสมุนไพรยาไม่เป็นอยากโอเคอิ่มแล้วโอเคอันนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากโอเคมันบังคับผมไม่ไปนะครับไปครับแต่ว่าคุ้นไหมคะแต่ละเสียงคือท่านผู้ชมว่าคุ้นแล้วนักข่าวเนี่ยคุ้นกว่าเพราะว่าเขาทำงานกับแหล่งข่าวมานานฟังปุ๊บอย่างคลิป3เนี่ยนักข่าวโทรไปถามท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญครับตูนบอกก่อนว่าสิ่งที่ท่านปลัดให้สัมภาษณ์ยืนยันได้ว่าคลิป3นี้เป็นคลิปจริง แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะบรรดาคนในพรรคพลังประชารัฐออกมาประสานเสียงว่า AI ตัดต่ออ่ะคนแรกคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐหมาดๆโชว์คลิปให้ดูค่ะให้สื่อดูบอกเนี่ยดูสิสมัยเนี้ย AI นะตัดต่อหน้าลุงป้อมไปร้องเพลงกับคุณทักษิณยังทำได้เลยแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปจริงไม่ใช่เรื่องจริงที่เห็นพี่ๆสื่อมวลชนกด TikTokAI cover ลุงป้อมขึ้นหมดครับฉะนั้นนี่ขนาดเป็นวิดีโอมีรูปลุงป้อมจริงๆหุ่นก็คล้ายๆลุงป้อมด้วยเรายังไม่เชื่อเลยว่าลุงป้อมไปร้องข้างกำแพงฉะนั้นคลิป3คลิปที่มีการปรากฏในสื่อแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เสียงพลเอกประวิตรครับการดิสเครดิตทางการเมืองมันมีทุกวันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนนะครับการที่จะมีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายเนี่ยถ้าก็มีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายแปลว่าลุงป้อมอาจจะเป็นนายกได้ใช่ไหมถึงมีกระบวนการกลัวว่าลุงป้อมจะเป็นนายกถึงมีกระบวนการใส่ร้ายปล่อยแบบนี้ผมก็เลยจะบอกทางการเมืองเนี่ยเรื่องไม่จริงมีเยอะทุกวันครับแล้วผมก็มั่นใจว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือคนที่ใกล้ชิดกับลุงป้อมก็คือเป็นคนทำใช่ไหมครับไม่ทราบไม่ทราบคนที่จะอยู่กับลุงป้อมตลอดเวลาที่สามารถบันทึกเสียงได้
ไม่ทราบคือผมกำลังจะบอกว่าลุงป้อมท่านโอเพ่นอยู่แล้วใครจะเข้าหาลุงป้อมมันเข้าได้หมดนะครับแล้วท่านก็เองก็ไม่ได้ปิดกั้นใครแต่ที่ผมกำลังจะพูดว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่านั่นเป็นคลิปจริงนั่นล่ะค่ะแล้วก็บอกด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยบ้านจันน่าจะมีคลิปมากกว่าบ้านป่านะคลิปบ้านจันสองล้านหรือเปล่าผมคิดว่าบ้านจันน่าจะมีคลิปมากกว่านะไม่น่าจะเป็นที่บ้านป่านะไม่มีนะไม่ทราบก็ผมก็ฟังจากสื่อเนี่ยแหละครับโอ้กระบวนการถ้ามันไปถึงศาลรัฐธรรมนูญมันก็เป็นกระบวนการที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องไปใช้วิธีการไต่สวนสืบหาพยานหลักฐานข้อที่จริงอยู่แล้วก็ผมเห็นว่าประชาชนน่าจะสนใจคลิปนู้นมากกว่าคลิปนี้ครับคือบ้านจันเนี่ยนะคะถ้ามีอะไรน่าสนใจในช่วงนี้คนจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเรียกบรรดาแกนนำพรรคการเมืองเข้าไปที่บ้านจันสองล่าในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งครับเนี่ยวันนี้คือพอพูดถึงบ้านจันคนจะนึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองอันนี้ไงใช่ครับคลิปอะไรอ่ะหรือจะเป็นคลิปเหตุการณ์วันนั้นหรอไม่รู้เหมือนกันคลิปบ้านจันคือคุณสามารถตั้งใจพูดเลยนะผมว่าคลิปบ้านจันน่าสนใจกว่าคลิปบ้านป่าแสดงว่ามีคนอัดคลิปในวันนั้นหรออีกท่านนึงโฆษกพรรคพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยก็พูดคล้ายคลึงกันกับคุณสามารถนะคะว่าเรื่องนี้สอบถามไปยังพลเอกประวิตรกับคุณชัยวุฒิรองหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงตัวเองเพราะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เชื่อมั่นว่าเป็นคลิปเสียงปลอมขึ้นมาจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์แต่ถึงบอกว่าเป็น AI ใช่มั้ยคะท่านพลตำรวจโทปิยะบอกว่าวอนสื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือหลงเชื่อนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมทำลายความเชื่อมั่นของพรรคพลังประชารัฐผมว่าปีนี้มันปี67แล้วไม่ใช่สมัย2539ที่มีการเมืองสาดน้ำเน่าสิ่งสกปรกใส่กันมีการเลี้ยงงูเห่าบอกด้วยว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการทำลายพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวพรรคจะแสดงให้เห็นในการอภิปรายรัฐบาลวันที่12 13กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้จับตาดูข้อมูลของพรรคพลังประชารัฐข้อมูลที่จะเอามาอภิปรายรอดูเลยของจริงของแท้แน่นอนนี่ขณะที่ทีมข่าวเราตรวจสอบไปยังคุณหลามจิโก้ไอทีค่ะคุณที่รักบุญปรีชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอยากรู้ว่ามัน AI ได้ไหมตัดต่อได้ไหมปรากฏคุณจิโก้ไอทีบอกว่าเออมันตรวจสอบไม่ได้จริงๆนะว่าเป็นเสียงจริงหรือ AI ตรวจสอบยากมากโดยเฉพาะคนดังที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อตลอดเนี่ยเปิดเสียงเขาให้ AI ฟังบ่อยๆนะ AI เรียนเสียงได้แทบ 100% อ้าวถามว่าแล้วตรวจสอบยังไงคุณหลามจิโก้ไอทีบอกว่าตรวจสอบได้โดยการถามจากเจ้าของเสียงค่ะว่าพูดจริงหรือเปล่าเพราะการตรวจสอบจากไฟล์เสียงทำไม่ได้ว่าแล้วก็ถามเจ้าของเสียงคนนึงเจ้าของเสียงเลยเหรอตูนก็ท่านยอมลาป้าคุณ AI ตูนคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านให้สัมภาษณ์วันนี้ยอมรับว่าเป็นเสียงของท่านเองจริงๆก็น่าจะหมายถึงคลิปที่3ใช่ไหมคะท่านบอกว่ามันเป็นคลิปในอดีตสมัยนั้นพลเอกประวิตรท่านกำกับดูแลบอกชื่อด้วยไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปท่านปลัดไม่ได้อ่านท่านปลัดบอกว่าสมัยนั้นพลเอกประวิตรกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงและดูแลกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการรายงานท่านเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปมีการเสนอชื่อแต่งตั้งคุณขจรจริงๆคุณขจรชาวโนไทยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมท้องถิ่นกับคุณอัจฉสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เสนอแต่งตั้งเพื่อเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งต้องเสนอท่านพลเอกประวิตรเพราะท่านพลเอกประวิตรต้องให้ความเห็นชอบจึงต้องนำเรียนท่านก็เมตตาท่านไม่ก้าวก่ายและให้ความเห็นชอบให้เสนอเข้าครม.ก็คือยืนยันว่าเป็นการทำตามหน้าที่นะคะว่าเป็นปลัดมหาดไทยก็ต้องรายงานตรงต่อรองนายกที่ดูแลงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย